ตอนนี้นะครับปั๊มมาอยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับนั่นคือเขาใหญ่นั่นเองกับเทศกาลดนตรีที่มีชื่อว่า Big Mountain Music Festival แต่ว่าวันนี้ปั๊มเจอน้องคนหนึ่งครับซึ่งเขาตั้งใจว่าจะมา Big Mountain แล้วทิ้งที่ผมนะพี่ถุงขยะครับขอบคุณมากครับเวลาเรารวมตัวกันมากๆมันก็จะมักเกิดขยะผมว่าเป็นโครงการที่ดีครับที่ให้วัยรุ่นทุกคนได้เห็นว่าเราต้องร่วมมือกันยังไงผมตุนไวทุนเกียรตินะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสิงคนองคลองธรรมเธอจะหัวเราะฉันไหมหากฉันจะบอกเธอว่าฉันรู้จักประชาธิปไตยแต่ไม่รู้ถึงนามสกุลโคตรเง่าของมันหรือประชาธิปไตยจะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งไว้ตามท่อน้ำเก่าๆแล้วบังเอิญมีเศรษฐีใจดีเดินทางมาพบนำไปรับเลี้ยงอุปการะส่งเสียมันจนได้ดีตอนนี้ผมได้เต่ามาตัวนะครับเพราะว่าแชร์กันคนละ100 200นะฮะตัวเดียวไม่เสียหายตอนนี้ก็จะไปลงไปปล่อยเต่าแล้วนะจ๊ะนะครับตอนจับเต่ารู้สึกดีค่ะว่าตอนเขาหายใจมันจะแบบจะยุบพองยุบพองวัดนี้นะคะส่วนใหญ่คนจะมาขอพรให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างแรกเลยคือขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ได้เกียรติดีๆค่ะ one by one I realized มีคิดว่าการจะมาทำบุญหรือการจะมาไหว้พระตามวัดต่างๆไม่จำเป็นจะต้องถึง9วัดภายในวันเดียวก็ได้นะคะชีวิตแต่งกัน9วัด2วันเนี่ยคิดว่ากำลังดีเพราะเราได้มีเวลาเที่ยวในแต่ละวัดมากขึ้น